ละภาพนี่แสนจะยากลำบากจริงๆก็ขย่งกันซะจนจะเป็นตะคริวอยู่แล้วค่ะพี่มุมนั้นไม่ได้มุมนี้ได้ก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งคิวต่อไปคือน้องกุญแจซอนน้องเมงโก้ของเรานั่นเองชุดน่ารักมากเลยรองเท้าแดงเชียวต้องติดตามนะคะว่าภาพที่พวกเราถ่ายไปนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันต่อไปว่าคนต่อจากกุญแจซอนนี่จะเป็นใครนะไปเจอกันค่ะหนูก็ได้ถ่ายเสร็จแล้วนะคะถ่ายทำนะคะก็มีโพสหลายท่ามากเลยค่ะแต่ก็เป็นการโพสที่ค่อนข้างประหลาดนิดนึงนะคะแต่ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นนุกนิกนะคะที่จะเป็นคนโพสเป็นคนต่อไปนะคะเป๊ะค่ะคนพี่เทบบี้และหนูนะคะก็ได้ถ่ายแบบไปอย่างสายฟ้าแลบค่ะเจ๊สายฟ้าแลบใช่จะเร็วเร็วกว่าคนอื่นเขานะคะไม่ทราบว่าน้องนุ๊กนิกมีเคล็ดลับอะไรคะถึงได้แบบว่าโพสท่าได้รวดเร็วเสร็จเร็วกว่าคนอื่นเขาอย่างนี้วอร์มคุณนุ๊กค่ะ energy เลยนะดูไม่ปิงก็วอร์มไปก่อนจริงเหรอแล้วมันช่วยได้จริงเหรอวิ่งรอบตรงนี้มาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันโพสท่าเราจะโพสท่าถ้า energy เหรอไม่คือบอกเราได้ตื่นตัวไงแล้วก็แบบว่าทำงานได้ง่ายขึ้นแสดงว่ามีแมวนางแบบแล้วใช่ไหมเนี่ยแบบว่าโพสแบบว่าพี่พี่ก็ต้องไกด์อยู่เหมือนกันค่ะว่าให้ท่าไหนก็จะเป็นท่านี้ท่านี้บ้างก็มีพี่เอ็กกับพี่ออโต้มาเป็นอ๋อมีพี่พี่ช่วยใช่ไหมเราก็เป็นเด็กหัววัยนะคะน้องเป็นเด็กหัววัยก็พอบอกว่านิดนึงก็โพสได้เลยอะไรอย่างนี้แล้วพี่จะพี่อะคะเป็นไงบ้างก็วัยเหมือนกันไม่ของเจ้ใช้เปิดเพลงเอาเปิดเพลงแล้วก็เต้นแล้วคือการเต้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการโพสในตัวอยู่แล้วแล้วพอแบบเราเต้นไปกับเพลงเสียงดนตรีอะไรเงี้ยโพสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบพอดีกับภาพที่ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ภาพถ่ายเจทับบี้สวยค่ะเซ็กซี่มากสวยทุกคนค่ะสวยทุกคนนะคะอยากให้ติดตามอัลบั้มนี้กันนะคะอัลบั้มรวมของพวกเรา12คนจะเดบิวต์ตอง A6ดีอัลบั้มใช่สวยมากๆค่ะหน้าปกแค่หน้าปกก็กินขาดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเพลงข้างในคุยซะเลยคุยในคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นปกอัลบั้มของเรานะคะคือเดบิวต์ท้อง AF ดิอัลบั้มและเราก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างน้องแอนนะคะน้องแอนก็จะเป็นเมทัลลิกนะคะก็จะเป็นอวกาศดูแบบว่าแบบทันสมัยทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนุกนิกไล่มานุกนิกก็แบบดูหรูหราแบบสวยหรูหรานุกนิกก็จะหรูหรานะคะเป็นสาวใช่กุญแจซอนก็จะแบบดูร่าเริงนะดูร่าเริงส่วนนิวตี้ก็จะดูรักพี่ออฟนะคะใช่ไหมชอบไหมคะชอบไหมคะนิวตี้ก็จะดูสนๆค่ะแต่ว่าถ้าต่อไปนะคะแท็บบี้นะคะแท็บบี้ก็จะเป็นนางแบบจะเป็นแบบว่าใช่เขาจะดูเป็นอะไรนะเออร์เบนเลยนะอะไรนะเออร์เบนสไตล์
ขาจะดูเป็นนางแบบแบบอินเตอร์อีกค่ะอีกค่ะอีกก็จะเป็นแนวเซ็กซี่อีกก็จะเป็นแนวเซ็กซี่นะคะสังเกตทุกๆอย่างนะคะก็รวมกันก็เซ็กซี่มากอะไรบ้างนะคะแล้วก็สำหรับดิฉันก็เหมือนเดิมค่ะก็เป็นสไตล์หวานนะคะหวานสวยหวานสวยนะคะแล้วก็ยังมีแฮร์ด้วยนะคะก็หวานมากอะไรนะคะมาตกกันไหมคะมาตกกันไหมอันนี้คือสายไหมใช่ป่ะไหนเอาฟันออกมาใส่รถใส่ไหมเลยดินี่อยู่ด้วยกันนะค่ะสำหรับคอนเซปต์ของน้องๆในวันนี้นะคะก็ทำจากโจทย์ของอัลบั้มนะคะเป็นคือถ้าพูดถึงคำว่าเดบิวตองเนี่ยเราก็จะนึกถึงการเปิดตัวแบบลูกสาวคนดังเหล่าเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแต่ว่ามันเป็นเดบิวตองแบบแหกข้อแบบแหกข้อเป็นเดบิวตองในรูปแบบของ AF นะจะแตกต่างกันไปนะในของแต่ละคนอย่างออฟกับซานีก็จะร็อกหน่อยนะร็อกกับเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยก็ตามคาแรคเตอร์ของเขาเลยส่วนแอนก็จะเป็นแบบคุณหนูสวยแกลมอะไรเงี้ยเลิศๆนิดนึงคุณจันทร์ซังก็จะเป็นเด็กๆค่ะดูมี energy อะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีลุคของแบบความเป็นทหารอะไรเงี้ยเข้ามาดูอย่างนิวตี้เขาก็จะแนวของเขาอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์แล้วดูดื้อๆนิดนึงอะไรเงี้ยอีกนี่ก็สวยอีกมาสวยเลยมาสวยผมแบบสวยเลยนุกนิกเนี่ยจริงๆพอทำแล้วชอบนะคะเพราะเขาได้เปลี่ยนทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงของนุกนิกเลยแฮปปี้ก็จริงๆมาจากตัวเขาเลยค่ะอย่างตัวเขาเองเขาชอบเสื้อผ้าสไตล์แบบเรโทรหน่อยวินเทจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จุดเด่นหลักๆของแฮปปี้ก็คือทรงผมนะเพราะว่ามีผมธรรมชาติที่สวยมากอยู่แล้วใช่ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆใครว่าการอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะปรับตัวไหนจะแบบการไม่มีเวลาพักผ่อนและการต้องทำงานหนักมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็ต้องได้กำลังใจจากแฟนๆละไม่งั้นเขาก็จะไม่มีแรงที่จะมาแบบเดินทางต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากเชียร์น้องๆด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราทั้ง12คนนะคะก็ถ่ายปกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีงานต่อไปนะคะถ้ายังไงติดตามชมกันใน True Moment ต่อเลยค่ะ